อย่านำความทุกข์ในอดีตมาเป็นสิ่งที่ทำลายความสุขในปัจจุบันสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาตะกุยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเร็กไดโนเสาร์เพื่อนรักอ้าวอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลินมาแนะนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่งนอนยืนเดินจะกินท่าไหนก็แล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าซื้อเถอะโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปที่มีแต่คำหยาบคายและเป็นคลิปที่มีแต่การตะกุยตะกายหนังไม่เหมาะกับลูกคุณหนูตีนแดงตะแคงตีนเดินซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็เอามาจากการดูหนังถ้าหากข้อมูลวิปริตผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลมาโนสก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาตะกุยตะกายกระดุกกระดิกงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่เด็กน้อยที่ชื่อชิเอะที่ตอนนี้กำลังนั่งคุยกับม้าและหมานั่นก็เพราะตั้งแต่ที่แม่สารเลวทิ้งเธอไปทำงานไกลถึงนิวยอร์กและเห็นความสำคัญของงานมากกว่าลูกมันจึงทำให้ชิเอะต้องกลายเป็นเด็กเก็บกดไม่เข้าสังคมเหมือนกับเด็กคนอื่นวันวันคลุกอยู่กับหมาและม้าจนจะคุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องละโกส่วนพ่อของชิเอะเขาก็เป็นนักบรรพชีวินวิทยาที่วันวันเอาแต่คลุกอยู่กับการวิจัยฟอสซิลไดโนเสาร์มัวแต่สนใจสกปรกจนไม่ค่อยจะมีเวลาดูแลลูกแม่งแต่ละคนซึ่งตอนนี้พ่อของชิเอะก็บอกนะครับว่าเขาพบกับรูปปั้นประหลาดอายุ 5,000 ปีที่ลักษณะของรูปปั้นดูเหมือนจะมีคนขี่ไดโนเสาร์ทั้งที่มันน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ทำไมรูปปั้นนี้ยังสื่อว่ามีคนขี่กระป๋อมและจู่ๆไอคนนี้ที่ชื่อไดซูเกะก็สามารถถอดรหัสข้อความอักษรโบราณที่เขาค้นคว้ามาได้ว่าบริเวณที่พวกเขาไปเจอฟอสซิลมันมีถ้ำใต้ดินบริเวณนั้นซึ่งชนเผ่าโบราณที่เรียกว่าชาวมูเชื่อว่าภายในถ้ำนั้นคือดินแดนของพระเจ้าแถมที่นั่นยังเป็นเขตต้องห้ามที่ไม่สามารถเข้าไปได้นั่นแหละครับยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุซึ่งมันก็ทำให้ด็อกเตอร์จำเป็นที่ต้องวางแผนไปสำรวจถ้ำเพื่อไปสอดแสวงหาไข่กระป๋อมที่เขาคิดว่าน่าจะมีหลงเหลืออยู่ในถ้ำนั้นเขาก็เลยบอกให้แม่ของเขาซึ่งเป็นย่าของชิเอะดูแลชิเอะในช่วงที่เขาไปสำรวจแต่ชิเอะก็ไม่ยอมและบอกว่าเธอจะไปกับพ่อให้ได้อยู่แต่กับหมากับม้ามันน่าเบื่อสุดๆซึ่งคุณเจ้าสนับสนุนที่จะให้หลานไปสำรวจถ้ำกับพ่อถือว่าไปเที่ยวกันแล้วกันสุดยอดเลยย่ามันจึงทำให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่มีทางเลือกเขาก็เลยต้องพาลูกสาวมาด้วยเพราะแม่เขาสั่งให้พาลูกมาด้วยไม่งั้นโดนตีโตขนาดนี้แล้วกลัวแม่ตีอีกและสถานที่ที่พวกเขามามันก็เป็นป่าดงดิบที่ยังไม่เคยมีใครมาสำรวจแต่ก็ยังมีชายแก่ลึกลับคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เขามีชื่อว่าชิโนดะและก็เป็นอื่นไปไม่ได้เพราะไอ้พวกนักสำรวจพวกนี้ก็ต้องรบกวนตาแก่เพื่อให้นำทางไปยังถ้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์แต่ก่อนที่เดินทางจู่ๆชิเอะก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่พยายามบอกให้เธอไปช่วยแม่งเริ่มหลอนและชิเอะก็บอกกับตาแก่ว่าเธอได้ยินเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแปลกๆมันจึงทำให้ตาแก่ดีใจมากที่ตอนนี้ชิเอะเริ่มจะมีสัมผัสที่6แล้วตกลงนี่มันหนังผีหรือเปล่าวะจากนั้นตาแก่ก็พาพวกเขาทุกคนเดินมาถึงยังถ้ำลับและพอเข้ามาได้แค่นิดเดียวพวกเขาก็มาเจอกับรูปปั้นประหลาดที่มองดูแล้วยังไงยังไงมันก็คือรูปปั้นกระป๋อมนั่นแหละครับแม่งลัทธิบูชากระป๋อมโบราณตาแก่เมื่อเห็นแบบนั้นก็สวดคาถาบูชาอัญเชิญกระป๋อมทันทีและพอสวดเสร็จพวกเขาก็จะเข้าไปสำรวจให้ลึกกว่านี้แต่ตาแก่ก็บอกว่าเขาเคยมาไกลสุดแค่นี้เองไม่กล้าเข้าไปแล้วกลัวเทพเจ้ากระป๋อมโจมตีแต่จู่ๆชีเอก็เหมือนจะได้ยินเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอีกแล้วตาแก่ก็ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยตัดสินใจพาเข้าไปอีกเผื่อว่าเทพเจ้ากระป๋อมจะให้อภัยและพอเข้ามาได้อีกนิดนึงตาแก่ก็สวดอัญเชิญกระป๋อมอีกแล้วแม่งมีกี่บทสวดวะแต่ตาแก่ก็สวดได้แค่นิดเดียวเขาก็ลอยและลิ้วดิ่งเข้าไปในถ้ำและหายไปในทันทีคาถาแม่งโคตรโหดบินหายไปเฉยเลยคนอื่นๆที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจกันใหญ่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ตามหาตาแก่ที่บินหายไปซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาทุกคนร่วงไหลสไลเดอร์ลงมาแล้วมาเจอกับตาแก่ที่นั่งสวดอัญเชิญกระป๋อมอีกแล้วและก็จริงๆนะครับเพราะสิ่งที่ตาแก่กำลังสวดอัญเชิญมันก็คือไข่กระป๋อมโบราณที่ดูแล้วสมบูรณ์เหมือนมันเพิ่งมาวางไว้เมื่อกี้นี้มันจึงทำให้พวกเขาทุกคนต้องประหลาดใจมากที่ไข่ใบนี้ดูสมบูรณ์แบบไม่น่าเชื่อและในขณะที่พวกเขากำลังจะเอาไข่ใบนี้ออกไปจู่ๆถ้ำนี้ก็ทำท่าจะถล่มเฉยเลยตาแก่ก็บอกนะครับว่าพระเจ้ากระป๋อมกำลังพิรอดเนื่องจากหนึ่งในนักสำรวจมีความโลภมากเกินไปพระเจ้าก็เลยไม่โอเคระเบิดถ้ำตัวเองทิ้งซะเลยพระเจ้าขี้งุนงิดจริงๆนั่นแหละครับพวกเขาทุกคนก็เลยจำเป็นที่ต้องหนีออกไปจากที่นี่แต่ตาแก่ก็เลือกที่จะไม่ไปและจะสวดมนต์อยู่ที่นี่เพื่อจะขอให้พระเจ้ากระป๋อมใจเย็นๆอย่าวู่วามเดี๋ยวถ้ำแหกหมดและมันก็ได้ผลนะครับเพราะบทสวดของตาแก่มันก็น่ำคานจนทำให้พระเจ้าหนีไปอยู่ที่อื่นขณะพระเจ้ายังทนไม่ได้อะไรจะขนาดนั้นเวลาต่อมาพวกเขาก็สามารถเอาไข่กระป๋อมกลับมายังห้องทดลองได้สำเร็จแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้วิธีที่ทำให้ไข่ใบนี้ฟักได้หัวหน้าสถานีวิจัยก็บอกนะครับว่าเขาจำเป็นที่ต้องเรียกเมียของด็อกเตอร์ซึ่งเป็นนักขับพวิทยากลับมาเพราะว่าเธอน่าจะสามารถใช้ความรู้ที่มีฟักไข่ใบนี้ออกมาได้ไม่งั้นจะต้องเอามันมาทอดกินด็อกเตอร์ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะกินไข่เจียวกระป๋อมเขาก็เลยยอมให้เรียกเมียที่ทิ้งไปกลับมาฟักไข่กระป๋อมใบนี้
และอีกไม่กี่วันต่อมาแม่ของชีเอะก็มาตามคำเชิญชีเอะก็ดีใจมากที่แม่ของเธอกลับมาหาเธออีกครั้งแต่พอมาถึงอีแม่เวนคนนี้มันก็ไม่สนใจลูกเลยสักนิดเดียวมันสนใจแต่ไข่ไดโนเสาร์ทิ้งลูกให้ร็อกเกอร์แบบไม่ดูดำดูดีแม่งไม่มีความรับผิดชอบเลยเลวจริงๆอีแม่นรกพวงเธอก็บอกนะครับว่าตั้งแต่มึงออกไปจากบ้านนี้ลูกก็กลายเป็นเด็กเก็บกดไม่สนใจผู้คนวันๆอยู่แต่กับหมาและม้าแต่ถึงจะบ่นว่าไปแค่ไหนอีแม่คนนี้มันก็ไม่สนใจหรอกครับใจมันดำจริงๆจากนั้นผัวเมียเลยเหี่ยใจก็พากันไปดูไข่กระป๋อมที่นอนแอ้งแมงอยู่ในตู้ซึ่งการทดลองก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายวันและถึงจะทำการทดลองแค่ไหนผลสุดท้ายการออกมาจากไข่ของกระป๋อมตัวนี้มันก็ต้องหาทางที่หลุดออกมาเองเพราะมันเป็นวิถีทางธรรมชาติแม่งไข่ด้านหรือเปล่าวะซึ่งหลังจากที่แม่นรกกลับมาอยู่ที่บ้านนี้มันก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของชีเอดีขึ้นเลยนะครับแม่งยิ่งเครียดกว่าเดิมแต่นิสัยของชีเอที่มีเหมือนแม่ก็มีแค่การที่ไม่ชอบกินพริกหยวกเหมือนกันไม่ดมไม่แดกแม่งแล้วเบื่อขี้หน้าแม่เวลาเขาผ่านไปพวกเขาก็ยังไม่สามารถทำให้ไข่ใบนี้ฟักได้สักทีแถมตอนนี้ชีพจรในไข่ยังเต้นผิดปกติซะเองแม่งจะออกมาเป็นกระป๋อมพิการหรือเปล่าวะเท่านั้นยังไม่พอจู่ๆชีพจรของไข่ก็เหมือนจะหยุดเต้นไปเด้อๆนั่นก็เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่พร้อมจะออกมาลืมตาดูโลกแม่งตายคาไข่ชีเอที่เห็นแบบนั้นก็เลยเดินเข้าไปคุยกับไข่แล้วบอกว่าถ้ามึงไม่ออกมากูจะเอามึงไปทอดแน่นอนแต่ถึงกระนั้นไข่ฟองนี้ก็ยังไม่สนใจคำพูดของชีเอเธอก็เลยทำการเป่าอะไรก็ไม่รู้ผมดูไม่ออกซึ่งมันก็เป็นเสียงเพลงที่น่ำคานมากจนมันทำให้ชีพจรของไข่ฟองนี้กลับมาเต้นอีกครั้งนั่นแหละครับพลังแห่งความน่ำคาของชีเอะมันก็ทำให้ไข่ใบนี้กระเทาะออกมาทันทีแม่งโผล่มาแต่ขาแล้วพอมันโผล่หัวออกมามันก็ทำให้ทุกคนต้องแปลกใจในความพิลึกกึกของมันแม่งยังกับจิ้งจกยักษ์ซึ่งกระป๋อมตัวนี้มันก็คือสายพันธุ์ไทเรโนซอรัสหรือทีเร็กสไตล์ญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าทีเร็กตัวนี้มันจะชอบชีเอะในครั้งแรกที่ลืมตาขึ้นมาแม่งตัวไอ้หยังวะชีเอะก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าเร็กแต่มันก็จ้องชีเอะได้เพียงไม่นานมันก็วิ่งทำลายข้าวของทันทีที่เดินได้มัวอีตัวอีลุงตุงนังไปหมดแต่มันก็วุ่นวายได้แค่แป๊บเดียวเพราะชีเอะก็ดุมันจนทำให้เจ้าแห่งกระป๋อมตัวนี้ซึมลงไปทันทีและการเกิดมาของกระป๋อมตัวนี้มันก็ทำให้ญี่ปุ่นต้องปั่นป่วนนั่นก็เพราะมันเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับมนุษย์ทุกคนพากันมามุงดูกระป๋อมเกิดใหม่แต่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ที่ว่ากระป๋อมตัวนี้มันยังไม่ยอมกินอะไรตั้งแต่เกิดชีเอะก็เลยอาสาที่จะเป็นคนป้อนอาหารให้กับมันแม่นรกก็บอกนะครับว่ามันอาจจะชอบกินพริกหยวกก็เป็นได้ลองไปกินโชว์มันมันจะได้กินตามด็อกเตอร์อะไรวะเสนอให้เอาพริกหยวกไปป้อนทีเร็กชีเอะก็เลยทำตามที่แม่นรกบอกแต่เธอก็ไม่กล้ากินพริกหยวกเพราะว่าเธอไม่ชอบเธอก็เลยทำท่าบอกกับแม่นรกว่าแน่จริงก็กินก่อนดีเดี๋ยวจะกินตามแม่นรกก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่ากลัวจะเสียหน้าเธอก็เลยซัดพริกหยวกโชว์ลูกตัวเองนั่นก็เพื่อให้ลูกกินตามเธอเหมือนกันชีเอะก็แอบยิ้มชอบใจใหญ่ที่สามารถแกล้งแม่นรกได้จากนั้นชีเอะก็เลยกินพริกหยวกโชว์กระป๋อมซึ่งมันก็ทำให้เร็กคิดว่านี่คือของแดกมันก็เลยแดกพริกหยวกจนหมดไม่เหลือแม่งไปกันใหญ่แล้วทีเร็กแดกพริกหยวกแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นชีเอะยังสอนหนังสือให้กับกระป๋อมตัวนี้เรียนเยอะๆจะได้ทำงานดีๆแต่นั่นก็ยังธรรมดาไปเพราะชีเอะยังสอนกระป๋อมตีกอล์ฟในแบบที่มีใครคิดว่ามันจะมีอะไรล้ำกว่านี้อีกไหมซึ่งทีเร็กก็สามารถทำได้ดีตีได้แบบโคตรเก่งแม่งสอนแต่ละอย่างหมดความน่าเกรงขามไปเลยทีเร็กกูแถมอาหารการกินของกระป๋อมตัวนี้มันก็ไม่ธรรมดาเพราะไม่ว่าชีเอะจะกินอะไรมันก็กินตามเธอสมอดเรียกได้ว่าแดกหมดจนทะลุถุงกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้มันก็ติดอยู่ที่ว่ากระป๋อมตัวนี้มันก็แดกมากเกินไปแต่มันก็ไม่ขี้ออกมาสักทีจนมันทำให้กระป๋อมตัวนี้รู้สึกไม่สบายท้องชีเอะก็เลยเอากระโถนมาให้มันหัดขี้ให้เป็นที่เป็นทางแต่เร็กมันก็ไม่เข้าใจและเอากระโถนมาทำเป็นหมวกเพื่อเล่นกับเธอแม่งเอาที่ขี้มาสวมหัวซะงั้นแต่จู่ๆเร็กก็แบกกระถางขี้เข้าไปแอบชีเอะก็เดินตามไปมันจึงทำให้เธอเหยียบไปโดนขี้ก้อนบักควายที่กระป๋อมตัวนี้ขี้ออกมาแดกเยอะขี้เยอะของจริงจากนั้นชีเอะก็มาสายสิงให้กับเร็กที่เธอเชื่อว่าถ้าหากสายสิงนี้หลุดออกเองแบบไม่ได้ตั้งใจความฝันของคนที่ใส่จะเป็นจริงเออทำอะไรก็ทำเธอถึงขนาดนี้แล้วเวลาต่อมาไอ้พวกมนุษย์ขี้เหม็นก็เริ่มแสวงหาผลกำไรจากกระป๋อมตัวนี้เพราะตอนนี้งานถ่ายโฆษณามากมายต่างก็ถาโถมมาที่กระป๋อมแบบไม่ขาดสายแม่งดังยิ่งกว่าดาราฮอลลีวูดซึ่งเร็กก็สามารถแสดงได้แบบตีบทแตกในทุกบทบาทเรียกได้ว่านี่คือสุดยอดไดโนเสาร์ตัวแรกของโลกที่มีแววเป็นดาราตั้งแต่เกิดแต่การที่เร็กสามารถแสดงได้ดีมันก็มีข้อเสียตรงที่เร็กไม่มีเวลาได้พักหรือได้ใช้ชีวิตเลยมันจึงทำให้เร็กรู้สึกเหนื่อยจนไม่อยากจะทำอะไรต่อแล้วแม่งใช้แรงงานกระป๋อมจนเกินไปแต่ไอ้ไดซึเกะที่ไปร่วมสำรวจเอาไข่กระป๋อมของพวกเขาในวันนั้นมันก็บอกนะครับว่าพวกเราเซ็นสัญญาทำโฆษณาไปหมดแล้วเราจะหยุดถ่ายไม่ได้ชีเอะก็บอกว่าเร็กน่าสมควรได้พักบ้างเพราะตอนนี้ดูเหมือนมันไม่ไหวแล้วแม่งโคตรทรมานสัตว์ไอ้ไดซึเกะมันก็เลยงุนงงฟาดเข้าไปที่กระบาลของเร็กเฉยเลยอ้าวกระป๋อมผิดอะไรวะมันจึงทำให้เร็กคุ้มข้างกระโดดกัดหำไอ้ไดซึเกะเกือบขาดมึงตบกูกัดหำแล้วมันก็ทำให้ชีเอะที่พยายามเข้าไปห้ามต้องได้รับบาดเจ็บไปด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เร็กไม่ได้เจอชีเอะเลยเป็นเวลา1เดือนเต็มแม่งไม่ได้เจอเพราะกัดหำมันจึงทำให้เร็กงุนงงที่โดนขังให้อยู่ตัวเดียวมันก็เลยพยายามแหกที่คุมขังเพื่อจะออกไปสู่โลกภาย
นอกซึ่งมันก็สามารถทำได้นางก็พร้อมพุ่มกับสั่งให้มันออกมาซึ่งแร็กก็สามารถเดินทางมาจนถึงโรงนาของบ้านชิเอได้เจ้าหมาโง่ที่เห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปเห่ามันเพราะไม่เคยเจอตัวอะไรแบบนี้ตัวอะไรนี่กระป๋อมไงไอหมาโง่อ้าวคุณนึกว่าจิ้งจกยักษ์แต่เจ้าหมาโง่มันก็สังเกตไปเห็นสายสินที่เหมือนกันกับของชิเอมันก็เลยรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไอกระป๋อมตัวนี้ก็คือเพื่อนของชิเออีกตัวเลียอะไรไอหมาโง่เดี๋ยวตบแม่งเลยอ้าวอะไรวะเจ้าหมาโง่ตัวนี้ก็หายโง่แป๊บนึงแล้วพยายามเห่าเพื่อให้ชิเอได้เย็นชิเอก็เลยเปิดหน้าต่างมาดูมันจึงทำให้เธอเห็นว่าตอนนี้กระป๋อมกำลังเดินเล่นอยู่กับเจ้าหมาโง่แต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะชิเอก็ไม่สนใจเลยสักนิดเดียวแม่งกัดหำไม่พอดังกัดมือกูด้วยเวลาต่อมาเร็กก็เดินมาเจอกับหุ่นจำลองของทีเร็กที่โตเต็มวัยมันจึงทำให้เร็กรู้สึกมึนงงกับสิ่งที่เห็นว่าทำไมกระป๋อมตัวบกควายตัวนี้ถึงนิ่งจังชิเอก็อดไม่ได้เธอมาตามหาเร็กจนเจอซึ่งมันทำให้เธอเห็นว่าตอนนี้เร็กกำลังร้องไห้ที่ต้องมาเจอกับสิ่งแปลกประหลาดมากมายในขณะเดียวกันที่ไดซึเกะมันก็กำลังทะเลาะ กับด็อกเตอร์และเมียเพราะว่ามันต้องการแต่ผลประโยชน์จากการรับงานของเร็กแต่ด็อกก็บอกว่าเขาไม่สามารถบังคับเร็กทายงานมากมายได้ไอไดซึเกะมันก็เลยขอลาออกจากการเป็นคนหางานทันทีทำงานไม่ได้ตังค์กูไปแล้วเวลาก็ผ่านไป1เดือนโดยที่ชิเอได้หลบซ่อนกระป๋องเอาไว้และในวันนี้เธอก็มาเดินตลาดแต่จู่ๆก็มาเจอกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งในเรื่องก็ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรผมจะตั้งชื่อว่าทิชชู่ละกันพอดีผมเป็นหวัดคิดอะไรไม่ออกตั้งว่าทิชชู่แม่งเลยและทิชชู่ก็คือเด็กในโรงเรียนที่ชิเอไปเรียนแค่วันเดียวซึ่งเธอก็ไม่เคยไปโรงเรียนอีกเลยเพราะแม่ทิ้งทิชชู่ก็จำได้ว่าอีเด็กคนนี้มันไม่ยอมไปโรงเรียนแต่ชิเอเธอก็ไม่พูดกับทิชชู่หรอกครับเพราะมันพูดมากไปดีกว่าในขณะเดียวกันที่ตอนนี้ไดซ์เกมมันก็ได้งานใหม่เป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งชาติมันก็เลยบอกกับด็อกให้ส่งกระป๋องมาให้มันไม่อย่างนั้นมันจะแจ้งความจับด็อกโทษทางขโมยของหลวงอ้าวอะไรของมันวะและตอนนี้มันก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะมันมีลูกน้องมายืนรอรับใช้มาหลายคนแม่งอย่างกับบอดี้การ์ดชิเอที่ได้ยินแบบนั้นก็เห็นว่าเร็กไม่น่าจะปลอดภัยถ้าต้องไปกับไอ้คนพวกนี้เธอก็เลยตรงไปหาเร็กเพื่อจะพามันไปยังที่ปลอดภัยห่างไกลจากไอ้พวกคนชั่วช้าเลวทรามจากนั้นชิเอก็พาเร็กนั่งรถมาเอาไปนอกเมืองแล้วก็พาเร็กไปขึ้นท้ายรถบรรทุกที่เป็นรถใครก็ไม่รู้ออกไปจากที่นี่ให้ไกลที่สุดแต่มันก็สวยเจ้าหมาโง่กับม้าดวงสวยที่โดนทิ้งเอาไว้อาอุตส่าห์มาส่งทิ้งพวกกูซะงั้นส่วนพ่อกับแม่ที่วันๆไม่ได้แหกหูแหกตาดูว่าลูกของพวกเขากำลังทำอะไรแต่พวกเขาก็รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ลูกสาวกับปอมได้หนีออกไปท่องโลกกว้างเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรทำใหม่ก็ได้โอเคจัดไปผมพร้อมเสมอแม่งนึกว่าจะห่วงลูกห่วงสวักแก๊กซะงั้นตามมาที่ชิเอกับกระป๋อมสุดเมินที่ไม่ใช่ชีวิตแบบเร่ร่อนแม่งกินอะไรกันวะไอ้สองตัวนี้และดูเหมือนว่าตอนนี้เร็กจะตัวโตขึ้นมามากแล้วซึ่งคืนนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสชิเอก็เลยพาเร็กออกมาเที่ยวชมงานในวันนี้แต่เร็กก็ไม่ชอบอากาศหนาวเลยสักนิดแม่งไม่มีขนสักเส้นชิเอก็เลยพาเร็กมาหลบหนาวที่ร้านขายตุ๊กตาเธอก็เลยบอกให้เร็กนะรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเธอจะไปหาเสื้อผ้ามาใส่ให้ไม่อย่างนั้นจะเป็นกระป๋อมแช่ฟรีซแต่พอชิเอออกไปได้แค่แป๊บเดียวมันก็มีคนเข้ามาที่นี่แล้วก็ทำให้สองแม่ลูกต้องตกใจจู่ๆก็มีกระป๋อมมายืนแอบอยู่ตรงที่ขายตุ๊กตาแม่งเกือบโดนแดกแล้วเร็กก็อยู่ไม่ได้มันก็เลยวิ่งออกมาด้านนอกเพราะกลัวว่าจะมีคนมาเห็นมันเองแต่ก็วิ่งออกมาได้แค่แป๊บเดียวมันก็มาเจอกับชิเอพอดีชิเอไม่เห็นแบบนั้นก็บ่นมันชุดใหญ่อ้าวทิ้งกูแถมด่ากูเองชิเอก็เลยตัดสินใจแอบเอาผ้าคลุมของผู้พันแซนเดอร์มาคลุมให้กับเร็กเพื่อจะได้อบอุ่นเดือดร้อนกระทั่งรูปปั้นจากนั้น2ตัวแสบก็พาเต้นรำท่ามกลางค่ำคืนที่มีแต่หิมะแม่งโคตรพีคทีเร็กเต้นรำจากนั้นชิเอก็พาเร็กมาหาอะไรเด็ดที่ร้านอาหารแต่อีป้าคนนี้ก็มากวนเร็กมันจึงทำให้เร็กส่งเสียงคำรามโดนเสียงมันดังไปทั่วร้านนั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างในร้านก็พังเละเทะเนื่องจากผู้คนตกใจเสียงกระป๋อมเพียงตัวเดียวแม่งชิบหายกันหมดร้านชิเอก็เลยรีบพาเร็กหนีออกมาด้านนอกแต่เธอก็ดันซวยมาเจอกับพวกหอยไดซึเกะที่กำลังต้องการตัวเร็กอยู่พอดีและในขณะที่2ตัวแสบกำลังโดนอุ้มทิชชู่ก็มาพอดีเขาก็รีบเตะบอลเพื่อเข้าไปอัดพวกนี้ผู้ช่วยเธอได้เวลาพระเอกออกโรงจากนั้นทิชชู่ก็เรียกคนที่อยู่แถวนั้นมาช่วยกันปาหิมะใส่พวกไดซึเกะซึ่งมันก็ทำให้ชิเอกับเร็กสามารถหลบหนีออกมาจากพวกนี้ได้จากนั้น2ตัวแสบก็แอบติดมากับรถบัสที่กำลังจะไปไหนก็ไม่รู้แต่รถบัสก็ไปได้ไม่ไกลนักเพราะจู่ๆทิชชู่ขับรถพ่วงมาดักหน้ารถบัสเพื่อมารับชิเอไปใช่ยังงั้นและในขณะที่พวกเขากำลังชะล่าใจพวกไอไดซึเกะมันก็กำลังจับตาดูกระป๋อมและเด็กๆอยู่นะครับแล้วก็ไม่รอช้าพวกมันก็ขับรถแมงกระไซหิมะตามจี้ตัวเด็กๆไปทันทีแต่ด้วยความกากของพวกมันจึงทำให้ไอพวกนี้ไม่สามารถทำอะไรกับการขับรถพ่วงของทิชชู่ได้เลยล้มคว่ำล้มหงายกันไม่เป็นท่าแม่งโคตรกากจากนั้นทิชชู่ก็พาเร็กและชิเอมาขึ้นบนลูนเพื่อหนีไปให้ไกลจากไอพวกกิ๊กก๊อกนี่ซะไอไดซึเกะที่ตามมาทางแค่คนเดียวมันก็พยายามจะขึ้นไปกับบอลลูนด้วยทิชชู่เมื่อเห็นแบบนั้นก็รีบเตะบอลอัดมันเตะบอลอัดแม่งน้ำคานแล้วมันก็ทำให้2ตัวแสบสามารถหนีรอดพ้นจากไอไดซึเกะไปได้เวลาก็ผ่านไป2ตัวแสบก็ลอยมาไกลจนมาพักอยู่ในบ้านน้ำแข็งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาทำเอาไว้ที่เอก็เห็นว่าตอนนี้มันเงียบแบบวังเวงเธอก็เลยเป่าเพลงกันแสนน้ำคานให้เร็กฟังเผื่อจะได้หายเหงาแต่ก็เป่าได้แค่แป๊บเดียวเขาทั้งคู่ได้ยินเสียงที่ดังมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วพอเขาทั้งคู่เดินออกมาดูมันก็ทำให้ส
2ตัวแสบมาเจอกับพ่อแม่และตาแก่ที่จู่ๆก็วับมันได้เฉยเลยพลังวับของตาแก่โคตรล้ำแม่นรกที่เห็นชีเอเธอก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจเพราะตอนนี้ดูเหมือนจู่ๆผู้กำกับจะให้เธอสำนึกผิดที่ทิ้งลูกไปแบบอยู่ๆก็สำนึกได้แบบอัตโนมัติซึ่งก็ทำให้สายสินข้อมือของชีเอขาดเพราะว่าความฝันของเธอก็คือให้แม่ของเธอกลับมารักเธอเหมือนเดิมหนีออกมาจากบ้านทีเดียวแม่รักเลยอะไรของมันวะเวลาต่อมาตาแก่ก็พาพวกเขาทุกคนวับมายังถ้ำลับและที่พามาที่นี่ก็เพื่อจะพาเล็กไปอยู่ยังเมืองลับแลซึ่งเคยไปที่อยู่กับปอมในรุ่นก่อนๆและในขณะที่ทุกคนกำลังยืนมึนงงกับสิ่งที่เห็นจู่ๆสายสินข้อมือเล็กก็ขาดซะอย่างนั้นนั่นก็เพราะเล็กได้กลับมายังบ้านของตัวเองเพื่อตามหาแม่ที่อยู่ในเมืองนี้แม่งอยากจะมีแม่เหมือนกับชีเอซะงั้นแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่าถ้ามันไปเจอกับแม่แม่ของมันจะไล่แดกมันหรือเปล่าไปแตะเอาดาบหน้าจากนั้นชีเอก็บอกลาเล็กและบอกให้เล็กน่ะไปเผชิญชะตากรรมเองตัวเดียวเพราะกูไม่ไปด้วยแน่นอนกูกลัวเล็กก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปแตะเอาดาบหน้าตัวเดียวในแบบที่มันก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนโชคดีสำนีแปะหัวแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ